แผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนใช้ไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนสตรีมีคำกล่าวเล่ากันว่าตามตำราจะดีต้องมีสามคุณสมบัติสัตว์มั่นคงทั้งรูปงามเป็นนงรามที่หอมกรุ่นละมุนใจเจ้าทิศมิ่งยืนนิ่งระวังอยู่ด้วยไม่รู้จักวางหน้าอีท่าไหนเจ้าเป็นสาวเราเป็นหนุ่มแสนกลุ้มใจทำอย่างไรจักบอกรักหนักใจจริงในมิ่งจะมาช่วยฉันเฝ้าบ้านหรือจ้ะถ้าเจ้าเมืองบอกให้ฉันมาช่วยเฝ้าบ้านแม่งกาบจ้ะแล้วแม่งกาบมีอะไรให้ฉันช่วยไหมจ๊ะจะตักน้ำจะขุดดินก็ได้นะจ๊ะโถ่ไอ้เรื่องแค่นี้ฉันให้ลูกน้องมาทำให้ก็ได้พี่ทิมแม่งกาบจ๊ะวันนี้ฉันจะมาเฝ้าบ้านให้แม่งกาบนะทำไมรึฉันได้ยินมาว่าจะมีโจรผ่านเข้ามาทางหมู่บ้านเรานะจ๊ะแล้วก็จะเข้าปล้นบ้านคนรวยฉันเนี่ยก็เลยอาสามาเฝ้าบ้านให้แม่อังกาบยังไงล่ะจ๊ะนะให้ฉันเฝ้าบ้านให้แม่อังกาบนะจ๊ะเชิญจ้ะเอ็งใส่หัวกลับไปเลยไอ้เด็กวัดไอ้มิ่งไปฉันขอบใจพี่ทีมมากเลยนะจ๊ะที่คิดปกป้องฉันเพื่อสู้กับโจรพี่อะรักอังกาบมากนะจ๊ะแม้แต่ชีวิตของพี่ก็ยอมสละเพื่อแม่อังกาบได้ขอเพียงให้เรื่องร้ายๆผ่านไปขอให้แม่อังกาบจะยอมเห็นใจพี่บ้างได้หรือไม่เล่าเห็นใจอันใดจ๊ะแม่อังกาบจะยอมมอบหัวใจแค่เพียงเศษเสี้ยวของความรักที่พี่มีก็พอแล้วได้หรือไม่เล่า
ได้จ้ะพี่ทิมท่านเจ้าเมืองขอรับท่านเจ้าเมืองมีอะไรหัวหมูเพลานี้ไอ้มิ่งมันอยู่ข้างๆวัดเราขอรับเอาข้าให้มันไปเฝ้าบ้านแม่อังกาบไม่ใช่หรือก็มันหนีกลับออกมาแล้วขอรับมันมาเพื่ออะไรกับผมว่าท่านเจ้าเมืองไปดูเองดีกว่าขอรับไปไอ้มิ่งอย่าเข้ามานะท่านเจ้าเมืองหัวหมูเข้มไอ้มิ่งมันขุดหลุมฝังตัวเองขอรับไอ้มิ่งนี่เองอยากตายอีกแล้วหรือข้าอยากตายสิไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ขุดหลุมฝังตัวเองแบบนี้หรอกถ้าไปถึงท่านเจ้าเมืองอ่ะไม่น่าถามนะเอาไอ้นี่กระผมว่ามันป่วยเกินจะเยียวยารักษาแล้วล่ะขอรับท่านเจ้าเมืองแต่ข้าจะรักษามันให้ได้ไอ้มิ่งเองแน่ใจนะว่าเองอยากตายข้าแน่ใจข้าอยากตายข้าอยากตายข้าอยากตายท่านจะไปไหนก็ไปเถอะได้งั้นข้าจะช่วยส่งเสริมเองโดยพลันมาขุดลุมฝังตัวเองเช่นนี้อีกนานกว่าจะตายทรมานตัวเองเปล่าๆโอเครับเอ้ข้าเคยบอกแล้วไงเขาไม่อยากโดนฟันคอขาดเขาไม่อยากเป็นผีหัวขาดอ่ะงั้นเอาอย่างนี้อะไรอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าเฮ้ยเขาไม่อยากตายแบบนี้เขาไม่อยากตายแบบหัวเลยอ่ะเขาไม่อยากเป็นผีหัวเลยอ่ะท่านโหท่านเจ้าเมืองเอาจริงกับมันสักทีเถอะขอรับกับผมเนี่ยมันไส้มันเต็มคนแล้วขอรับเออข้าก็เบื่อเหมือนกันเบื่อที่จะอดทนไอ้พวกคนใจดีมีเมตตาเมตตาจริงหรือหลอกกันก็ไม่รู้พวกเจ้าจะไปไหนก็ไปซะไอ้มิ่งแต่คืนนี้บ้านแม่อังกับจะถูกปล้นแม่อังกับฉันเออเอ็งอยากไปช่วยหรือไม่ไปไปถ้าอยากไปช่วยแต่เอ็งอาจตายได้นะเพราะโจรมันมีดาบเอ็งฟันดาบเป็นหรือไม่ข้าฟันดาบไม่เป็นนะงั้นไปก็ตายเปล่าตายเปล่าเขาจะไปพระเจ้าเมืองเพื่ออะไรเล่าเพื่อที่ฉันจะได้เห็นแม่งกลับก่อนตายไงเล่าเอออันนี้ข้าชื่นชมงั้นเอ็งก็ขึ้นมาจากหลุมได้แล้วไปหัวหมูเข้มขอรับเดี๋ยวก่อนท่านช่วยข้าขึ้นจากหลุมทีเถอะเอ็งจะให้ข้าช่วยอันใดเอ็งก็ไม่อยากตายแล้วไม่ใช่หรือข้าขึ้นไปไม่ได้อะท่านช่วยข้าดีเถอะช่วยข้าขึ้นไปดีเอาแล้วเอ็งลงไปยังไงแล้วข้าก็ขุดหลุมลงมาแบบนี้แหละแล้วข้าก็ใช้มือกวยกบลงมางั้นเพลาเนี่ยเองก็ใช้มือของเองเนี่ยโกยดินออกแล้วขึ้นมาสิวะไอ้เม้งก็ข้าหาทำได้ไหมนี่พระเจ้าเมืองช่วยข้าทีถ้าท่านไม่ช่วยอ่ะข้าจะกั้นใจตายแล้วนะก็ตามแต่เองข้าก็เบื่อเองเต็มทนแล้วเหมือนกันไอ้เม้งไปหัวหมูเอาละพระเจ้าเมืองข้าจะกั้นใจตายแล้วนะไปเอาละกุมารทองเอามันขึ้นมาสิจ้ะพ่อ
จ้าเป็นใครกันหรือกุมารทองเป็นคนใช่หรือไม่เป็นผีกลัวผีกลัวอันใดเล่าเห็นว่าพี่ชายอยากตายนักไม่ใช่หรือมีขอบอกนะหากตายสมใจแล้วพี่ชายก็จะกลายมาเป็นผีแบบนี้นี่แหละแล้วจะกลัวผีแล้วทำไมเล่าตามะมาคุยกันก่อนพี่ชายคุยอะไรกันเล่ามองหน้าหนูเอาไว้จะได้คุยกับผียังไงเล่าพี่ชายไม่เอาผีไอ้มิงไอ้อย่าลืมไปช่วยแม่อังกาบเล่าแม่อังกาบแม่อังกาบแล้วท่านเจ้าเมืองจะไปช่วยแม่อังกาบหรือไม่ขอรับเรื่องนี้ข้าจากไอ้มิ่งเป็นพระเอกส่วนข้าจะขอเป็นผู้ช่วยก็พอขอรับเรื่องเก่านมนานปีเราท่าน